ครับเล็กตกลงพี่หนูเขาจะประชุมเสร็จกี่โมงครับอ๋อ11โมงค่ะเฮ้ยแล้วในหนังสือพิมพ์นี่มีข่าวอะไรน่าสนใจครับก็มีข่าวผู้นำในต่างประเทศอะค่ะตอนที่ดำรงตำแหน่งอยู่นะคะก็ดูจะใจซื่อมือสะอาดมากแต่พอพ้นตำแหน่งนะคะนักข่าวเข้าไปขุดคุยก็คือพบว่ารับเงินใต้โต๊ะจากบริษัทเอกชนเยอะมากในสมัยเป็นผู้นำอะค่ะโอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าน้ำลดต่อผุดน้ำลดต่อผุดเอ๊ะแล้วมันคืออะไรคะน้ำลดต่อผุดไม่เข้าใจความหมายละสิน้ำลดต่อผุดนะครับเป็นสำนวนที่หมายถึงในเวลาที่คนหมดอำนาจแล้วทำความชั่วเอาไว้ความชั่วนั้นก็จะปรากฏขึ้นครับแล้วทำไมต้องเปรียบเทียบกับน้ำลดตอผุดด้วยล่ะคะก็ตอหมายถึงเสาหรือหลักที่ปักไว้และเหลืออยู่แต่โคนเมื่อส่วนบนหักหรือผุกร่อนไปตอที่อยู่ในน้ำนั้นเมื่อน้ำขึ้นเราจะมองไม่เห็นเพราะน้ำท่วมมิดแต่เมื่อน้ำลดลงก็จะมองเห็นตอโผล่ขึ้นมาขณะที่คนมีอำนาจจึงเปรียบเหมือนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นความชั่วที่เปรียบเหมือนตอก็ยังไม่มีใครเห็นเพราะอำนาจที่เปรียบเหมือนน้ำท่วมปิดบังไว้แต่พอถึงคราวหมดอำนาจซึ่งก็เปรียบเหมือนยามน้ำลงความชั่วเหล่านั้นก็ปรากฏให้เห็นพี่ทีมเก่งมากเลยนะคะอธิบายให้เล็กฟังละเอียดมากน้ำลดตอผุดหมายถึงในเวลาที่คนหมดอำนาจแล้วถ้าทำความชั่วไว้ความชั่วนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาถูกต้องแล้วครับเล็กเข้าใจถูกต้องแล้วครับพักนี้บริษัทของเรานี่ใช้ภาษาไทยและสำนวนได้ดีขึ้นทุกคนเลยนะคะอย่างพี่เทียนนี่เก่งขึ้นเยอะนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนเอ้าก็ง่ายนิดเดียวพี่ก็เป็นคนหัวไวไงครับอธิบายอะไรนิดเดียวพี่ก็จำได้เลยครับเหมือนที่พี่หนูพูดไว้เลยค่ะพี่หนูเขาว่าอะไรหรอพี่หนูพูดว่าห้ามชมพี่ทินค่ะเพราะว่าพี่ทินเป็นคนหลงตัวเองรีบโทรหาพี่หนูเลยบอกกองถ่ายรออยู่แล้ว